สวัสดีครับเกอผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไลฟ์รีแอคชั่นกับคลิป Ambush Z Origin Story ครับผมนะหรือว่าเรื่องราวความเศร้าของประวัติความเป็นมาของตัว Ambush ใน Roblox Doll นั่นเองครับผมนะเป็นแอนิเมชั่นเต็มตัวด้วยนะเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เลยผมนะว่าแต่ละตัวใน Roblox Doll มีความเป็นมายังไงผมไม่รู้ว่าแอนิเมชั่นที่ผมจะดูนี้มันประวัติจริงไหมนะแต่คงจะเอนเตอร์เทนดีเพราะว่าน่าสนใจครับผมนะเรามาดูกันว่าประวัติของตัว Ambush ตัวสีเขียวใช่ไหมมันเป็นมายังไงทำไมมันไวเหมือน The Flash ทำไมมันจ้องจะกัดเราเขาจะบอกหมดนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจกันผมนะคลิปมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะผมจะลองฟังแล้วก็แปลแล้วทำได้แล้วกันโอเคไหมวิ่งหนี Ambush มันทันเหรอฟาต้องหลบเข้าตู้ไปเหรอร้องใหญ่เอาชอบที่มือเป็นโลบล็อกตัวนี่ธรรมดาแต่มือเป็นโลบล็อกโอ้หนีเข้าตู้ไปดิอ้าวนี่ก็ยืนรอบูแอมบูมีการยืนรอเข้าดีจะเข้าไปเข้าไม่ไล่หรอปะเอนี่ไงล่ะชั้นต่อไปเราต้องไปถึงแน่เข้าประตูมานี่มันห้องใช่ไหมฮะฟิก้านี่ไม่ใช่นี่เป็นชั้นต่อไปนี่เหมือนห้องสมุดเลยอะนั่นก็หมายความว่าฉันยังไอ้นี่ตามเข้ามาในห้องสมุดได้เหรอของจริงไม่น่าได้นะถึงเวลาที่แกจะต้องตายแล้วเตรียมตัวที่จะโดนแยกล่างฉีกล่าง Please don't hurt me. I was only exploring. I heard the legends. I only wanted to see if they were true. ได้โปรดยกโทษฉันด้วยฉันแค่ได้ยินตำนานมาฉันอยากจะรู้มันจริงหรือเปล่า Legends cannot compare to the horror of your departure from this plane. ตำนานเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่แกจะต้องเผชิญเมื่อออกจากโลกนี้ไปแล้วไงล่ะ Shall teach you. ฉันจะสอนแกให้รู้เองนะโอ้อะไรมาโอ้ยแม่งเข็นมาไงฟะโอ้หยุดมันทีนะร้องเฉยจะฆ่าเขามาร้องเฉยโอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้ There was a time long ago before the transformation นี่เราเรื่องแล้วเหรอ มีช่วงเวลาเมื่อนานไปแล้วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนร่าง Before the carnage before I roamed these halls in search of souls to steal ก่อนที่ฉันจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ที่นี้เพื่อหาวิญญาณมาI was but a simple bellboy. ฉันเป็นแค่ bellboy คนหนึ่งอันนี้ ambush อะ what? As with providing stellar service and appeasing each and every one of our guests' demands. ฉันก็แค่ถูกบอกให้ต้องบริการและดูแลเราลูกค้าที่มาเยี่ยมเยียนและมาพักที่โรงแรมนี้ It's hard to imagine, but this hotel was once a glamorous vacation getaway for the wealthy. It... อาจจะคิดยากแต่ว่าโรงแรมเนี่ยมันเคยเป็นจุดพักที่โด่งดังที่พวกคนรวยเขาชอบพักกันพักร้อน Hosted only the richest most esteemed patrons and was viewed as the pinnacle of class จะมีแค่คนที่โคตรรวยเท่านั้นที่มีคุณสมบัติไม่กี่คนในประเทศที่จะมาพักที่นี่ But of course such a reputation attracts a certain set of customers แน่นอนว่าเพราะว่าได้ชื่อแบบนั้นลูกค้าหลายคนก็เลยอย่างที่เห็นเนี่ยใช้งานตัวเยี่ยงทาสThey were all terribly mean and demanding. ลูกค้าทุกคนแม่งโหต้องการนู่นต้องการนี่แล้วก็ดุร้ายเหลือเกินสั่งนู่นสั่งนี่ไม่เกรงใจใคร I was scrubbing their floors or primping their pillows. Nothing I did ever seemed to be enough. ไม่ว่าฉันจะทำพยายามเท่าไหร่ก็ไม่พอไอ้พวกนี้ต้องการเยอะกว่าที่ตู้บริการได้เป่าใส่หน้าตัวนี้I was yelled at constantly. ฉันถูกด่าบ่อยๆ yelling, it was laughing. I've lost. บางทีไม่โดนด่าก็โดนหัวเราะ Count of all the times I was intentionally embarrassed by guests purely for their amusement. ฉันน่ะโดนทำให้อับอายขายขี้หน้าเพียงเพราะว่าพวกมันอยากสนุกกัน Doesn't matter how ridiculous, petty, dangerous. มัดตาแล้วปาด้วย It was my job as a bellboy. ไม่ว่าเขาจะขออะไรหรือยังไงในฐานะเบลบอยก็ต้องทำตามที่เขาบอกโอ้โหชีวิตเศร้าเลยเกิน Worst was getting luggage up to their rooms.We had an elevator, of course. อันที่แย่สุดก็คือต้องเอากระเป๋าเข้าไปที่ห้องพักแม่งไม่มีลิฟต์ But that was for guests only. I had to take the stairs every time. If ฉันจะต้องเดินขึ้นเดินลงไอ้บันไดนี้ทุกครั้งไปทำไมไม่ตั้งลิฟต์ Bellboy was caught using an elevator. They would be fired on the spot.
อ๋อเบลบอยจะต้องถือขึ้นไปทุกครั้งห้ามใช้ลิฟต์ถ้าเกิดว่าเห็นว่าโดนใช้ลิฟต์แล้วก็จะโดนไล่ออกเอห้ามเห็นว่าโดนใช้ลิฟต์ห้ามเห็นว่าใช้ลิฟต์โดนอะไรอ่ะ ห้ามเห็นว่าขึ้นลิฟต์ต้องเอาขึ้นกระไดเท่านั้นทำไมวะ How did they tip? You might be wondering. With such deep pockets, you'd think they'd be generous, but you'd be wrong. แล้วเขาให้ทิปเท่าไหร่อ่ะล่ะเขารวยใช่ไหมเขาควรจะให้เยอะใช่ไหมคิดงั้นสินะ As much money in their wallets as they had hate in their hearts, but I never saw a dimeเขามีตังค์โคตรเยอะแต่ไม่เคยได้ติปสักบาท The guest torment was the least of your concerns if you made a mistake. You see? แต่ว่าที่จะพูดอย่างนั้นการทรมานของลูกค้าก็ไม่แย่เท่ากับถ้าเกิดว่าตอนทำพลาดหรอก The hotel provided us bellboys with food in addition to a meager monthly pay. โรงแรมมาให้ที่พักเราแล้วก็มีอาหารแต่ก็ดูสภาพเอาแล้วกันไม่มีอะไรพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาบ่นเรื่องแกจะไม่ได้กินอะไรเลยมันโดนขังมาเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนงานนะจริง But despite all the torment I experienced as a bellboy it was ถึงแม้ฉันจะทรมานมากขนาดไหนนะเบลบอย The tranquil majesty of the hotel libraryฉันก็ยังมีจุดที่พักใจก็คือห้องสมุดแห่งนี้หนังสือมากมายก่อไปถึงเพดานฉันน่ะใช้เวลาหลายคืนมากกับที่ห้องสมุดนี้เต็มไปด้วยสิ่งในจินตนาการที่ฉันอ่านมาโอ้ทุกอย่างถือว่าเป็นการหนีจากความจริงของฉันแต่การหนีมันก็ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นฉันก็เจอห้องสมุดนี้ไม่นานแล้วก็เริ่มมีปัญหาฉันก็เริ่มที่จะทำงานสายแล้วก็เริ่มจะรับลูกค้าไม่ทันฉันก็ชอบหนีไปซ่อนเพื่อไปอ่านหนังสือ My greatest sin of all was provoking the ire of one Thatcher T. Pennybags owner ที่ฉันพลาดก็คือไปสบตาไก่คนเนี้ย T. Pennybag อะไรสักอย่าง Provider of the very hotel that housed, clothed, and sometimes fed me. My fate was in his hands, and he knew it. He was smart. You have to give him credit for that. He เขารู้ว่าฉันแอบทำอะไรเขาฉลาดมาก He knew immediately how to hurt me the most.I must have served 1,000, no, 10,000 guests. เขาเห็นฉันฉันก็เลยจะต้องทำงานหนักขึ้นเลยที่โดนลงโทษฉันต้องรับลูกค้าเป็นพันกว่าคนและทุกๆคนมันก็แย่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เขาเนี่ยแย่ที่สุดกว่าที่ฉันต้องเคยโดนมาเพราะอะไรเหรอพอเขาเอาสิ่งที่ฉันชอบสิ่งเดียวในโรงแรมนี้พลากจากฉันไปก็คือห้องสมุดขังไว้ไม่เข้า สิ่งเดียวทำให้ฉันยังทำงานอยู่ได้ห้องสมุดหนังสือเพียงเพราะเขาเห็นว่าหนังสือมาทำอะไรฉันบ้างก็แค่ทำงานสายแป๊บเดียวอะไรวะ แม่งโคตรเลวแม่งโคตรอีวิลทำกูได้ยังไงไม่กูดูหนังสืออะไรวะเนี่ย Inflicting his cruelty onto me, his lowly employee seemed to be the only way the man knew to express joy. การทำร้ายการทรมานแรงงานของเขาแลดูจะเป็นสิ่งเดียวทำให้เขารู้สึกสนุกสินะเพราะว่าตัวเรานี่แม่งเริ่มหลอนตัวเรานี่แหละเดี๋ยวฟักมันไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง I knew I wasn't going to let him or any of those awful guests push me around everตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็เริ่มที่จะรู้ตัวว่าฉันจะไม่ยอมให้ทั้งแขกแล้วก็ไอ้เจ้าของโรงแรมมันรังแกฉันอีกต่อไปแล้ว ฉันไม่สนว่าเขาจะทำอะไรฉันบ้างฉันต้องให้มันชดใช้ ก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เห็นI wasn't taking smack from anybody anymore. ฉันจะไม่รับการรังแกของใครต่อไปนี่คุยยังแม่งทิ้งเลยพังฉันเกลียดโรงแรมฉันเกลียดลูกค้าฉันเกลียดไอทีแพนนี่แบ็กฉันก็เลยวางแผนขึ้นมาฉันจากตอนกลางคืนฉันจะไปขโมยหนังสือช่องสมุดไม้ได้มากที่จะทำได้ฉันรู้ว่าฉันต้องโดนจับ
สักวันหนึ่งแต่ว่าฉันอยากจะไปเอาของที่ฉันสมควรได้คืนมาแต่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมานั้นก็ไม่ได้รู้มาก่อนอ๋อนี่คือคนแรกที่เล่นดอในโรงแรมผมนะคนที่แอบมาตอนคืนแล้วก็เห็นลูกตาอะไรวะเนี่ย What the fuck Seek What ไอ้พวกนี้มาจากไหนเนี่ย มาได้ยังไงสรุปก็ยังไม่รู้ว่าผมนะโอ้ตัววิ่ง What ปิดได้ยังไงเปิดดิน่าโอ้อืมอะไร Pennybagsมันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแกพยายามจะแอบเข้าไปในห้องสมุดฉันใช่ไหมทีนี้แกต้องชดใช้ค่ะโอแมนเขียนมา What the fuck โอ้ใช้กับคนด้วยแล้วโอ้โดนไม้กางเขนใส่โล่จับทำให้กลายร่างจากเบลบอยแกเป็นแอร์บูทอ่ะโอ้ดาเนี่ยOne might think, given the sadistic nature of Pennybags' essence, that this was a crime committed out of hatred. But there was another reason to dispose of me. How long I spent in that library? It was only a matter of time before I stumbled upon his secret. The key to it. นี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจของเขาต้องขอบคุณหนังสือนั้นเขาเขียนความเกลียดชังเข้าไปในหนังสือยิ่งเขาเขียนมาเท่าไหร่หนังสือก็จะมีพลังมากเท่านั้นพลังของหนังสือมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดำมืดมากขึ้นมากขึ้นพอมีความเกลียดชังของเพนนี่แบร์อยู่ในหนังสือแต่ถ้าเกิดว่าหนังสือนี้ไปอยู่กับมือคนอื่นเข้าจะทำให้สิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดต้องสูญเปล่าดังนั้นเขาเลยจะต้องกำจัดฉันทิ้งไปแต่ว่าถ้ากำจัดไปเฉยก็อาจจะไม่ดีพอเขาต้องการอะไรที่มันจะชัวร์โดยการเปลี่ยนใช้การเป็นผีวิญญาณที่ไปสู่สุคติไม่ได้ติดอยู่ในโลกมนุษย์บาดอยู่ในโรงแรมนี้ไม้กางเขนเนี่ยมันเผาตัวฉันโอ้ความเกลียดชังของฉันมาทำให้ฉันแกร่งขึ้นไปอีกความเกลียดของฉันมันมากจนกระทั่งฉันสามารถหลุดออกมาจากโซ่นั้นได้ What เป็นไปไม่ได้นะหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันฉันก็เข้าสู่ช่วงแรมเพจฆ่าทุกคนฉันจัดการเพนนี่แบร์แล้วก็ไปหลอกพวกแขกที่มาฉันหลอกพวกแม่งกลัวมากจนกระทั่งมันออกไปก่อนเวลาที่แม่งควรจะออกเช็คเอาท์ซิแล้วพนักงานคนอื่นที่อยู่ในนี้ก็หนีออกไปกันหมดลาออกกันหมดแทบทุกคนหลังจากที่ฉันเริ่มกระทำเยอะHide myself to feasting on curious but unlucky adventurers such as yourself. ฉันก็เอาหนังสือนั้นเก็บไว้ที่เดิมในที่ที่มันสมควรอยู่แต่นั่นก็คือเรื่องราวกับจนภัยของฉัน Oh my god. Oh my god. I'm so sorry. ขอเสียใจนายด้วยนะ You're sorry. เสียใจเหรอแกควรจะเป็นคนที่เสียใจกับตัวเองมากกว่าแกพาฉันมาที่ห้องนี้เพื่อฉันต้องเจอกับสถานการณ์นั้นอีกครั้งที่ฉันพยายามหนีแกคงไม่รู้สินะแต่ว่าฉันหนักแกร่งมากกว่าไอ้กังเขนนั่นมันกักฉันไว้ไม่ว่าจริงเหรอในเกมมันกักได้เนี่ย มันจะไม่เวิร์กซะไอ้เพนนี่แบงค์มันเคยใช้มันไม่เวิร์กกับฉันและแกก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันเน่ตายครับผมนะโอเค
จบครับผมนะโอเคนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของแอมบูธครับผมนะแต่ก่อนเคยเป็นเบลบอยโดนปู้ย่ำย่ำยีแต่ว่าไปเจอห้องสมุดแล้วชอบแต่ว่าหารู้ไม่ว่าห้องสมุดนั่นคือความลับความรวยของเจ้าของก็เลยโดนจัดการกลายเป็นแอมบูธนั่นเองความแค้นที่มีก็เลยทำให้มันไล่ฆ่าผู้คนที่มาโรงแรมนี้ต่อครับผมนะด้วยความแค้นของตัวเองก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะผมไม่รู้มันจริงแท้แน่แค่ไหนแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เอนเตอร์เทนดีครับผมนะใครจะคิดแต่พูดตามตรงนะทำไมไม่ลาออกไป ผมไม่เข้าใจมันบอกหรือเปล่ามันทำไมไม่ลาออกผมจะเช็คอีกทีมันลาออกไม่ได้เหรอ โดนขนาดนี้ทำไมไม่ออกมันก็ไม่ได้บอกนะว่ามันออกไม่ได้อะไรโดนบังคับให้ขังอยู่ที่นี่ไม่มีใครขังเองนะ งานไม่ดีก็ลาออกสิ โอเคหมดแล้วใครชอบคลิปนี้หรือว่าใช่แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผมนะใครอยากดูผมรีแอคชั่นอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะผมนะอยากให้ผมรีแอคชั่นอะไรต่อก็ที่กดคอมเมนต์ล่างได้สำหรับวันนี้ก่อนกู๊ดบายหน่อยกู๊ดไนท์